คลิปนี้นะคะแอดจะพามาดูค่ะว่าใครนะคะคือ Queen of YouTube นะคะเอาแบบท็อป5เลยแล้วกันนะคะเรียกว่าเอ่ยชื่อก็ร้องอ๋อค่ะว่ามีใครกันบ้างนะคะแล้วก็สาวๆ Blackpink นะคะติดอยู่ในท็อป5อย่างแน่นอนค่ะโดยปกติเนี่ยพวกเธอนั้นอยู่ที่อันดับที่5นะคะแต่ว่าตอนนี้มีการขยับเพิ่มขึ้นแล้วนะเลื่อนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมารายงานให้ทราบนะคะโดยตอนนี้ค่ะยอดผู้ติดตามของพวกเธอนะคะก็แตะที่35ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนริฮันน่าเองนะคะตอนแรกเนี่ยอยู่ที่อันดับที่4ค่ะตอนนี้นะคะขยับลงมาค่ะเป็นอยู่ที่อันดับที่5นะคะอาจจะด้วยความที่เธอไม่ค่อยออกเพลงนะไม่ค่อยทำผลงานนะคะไปขายของซะมากกว่าค่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเธอค่ะอยู่ที่ 34.2 ล้านนะคะทำให้เธอต้องเลื่อนไปอยู่ที่อันดับที่5ค่ะในขณะที่สาวๆ Blackpink นะคะก็เลื่อนมาอยู่ที่อันดับที่4แทนนะคะโดยมียอดผู้ติดตามค่ะ35ล้านนะคะแล้วก็ตามมาด้วยอันดับที่3ค่ะเป็นของ Katy Perry นะคะมียอดผู้ติดตามค่ะ 36.9 ล้านนะคะแล้วก็อันดับที่2ค่ะเป็นของ Taylor Swift นะคะมีผู้ติดตามอยู่ 37.8 ล้านค่ะแล้วก็อันดับที่1ค่ะเป็นของ Ariana Grande นะคะอันนี้คือฝากฝั่งผู้หญิงนะนักร้องผู้หญิงค่ะก็เรียกได้ว่านะคะสาวๆ Blackpink เนี่ยทำได้ดีเลยนะเพราะว่าเปิดช่อง YouTube มาแค่4ปีเท่านั้นเองนะคะยอดผู้ติดตามก็แตะ35ล้านแล้วนะก็ขึ้นติดอยู่ในตอนนี้ต้องบอกว่าท็อป4แล้วนะเพราะเคลื่อนมาอยู่ที่อันดับที่4นะคะในขณะที่สาวๆคนอื่นๆนะคะอย่างที่รายงานไปนะไม่ว่าจะเป็น Ariana Grande นะคะเปิด YouTube มา13ปีแล้วนะ Taylor Swift ก็เปิดมา14ปีนะคะKaty Perry เปิดมา12ค่ะ Rihanna เปิดมา15โอ้แต่ละคนนี่หลัก10ปีทั้งนั้นเลยนะคะหรือจะเป็นอย่างแม่ Lady Gaga เองนะคะยอดผู้ติดตามของเธอนะคะก็มีใน YouTube เนี่ยมีแค่15ล้านกว่าเองนะ 15.8 ล้านนะคะก็เรียกได้ว่าสาวๆ Blackpink เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะ4ปีนะคะขึ้นมาขนาดนี้นะยังไปต่อได้อีกเยอะเลยอะแอดก็มาอัปเดตนะคะข่าวสารนะคะตอนนี้เคลื่อนมาอยู่ที่อันดับที่4ค่ะอยู่ในท็อป5นะคะ Queen of YouTube ค่ะก็กดติดตามช่องเราไว้นะคะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า